สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไว้สุขใจจริงหนอกับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองครับเรื่องราวดีๆนะครับเวลาแห่งความสุขนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งถือได้ว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหข้อมูลข่าวสารเชิงลบมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะทางด้านของทีวีวิทยุนะครับหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยเราจะมีแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเวลาติดตามนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขครับแต่ถ้าเกิดว่ามาติดตามรู้ไว้สุขใจจริงหนอนะครับเรามีเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมนะมีความสุขได้อยู่เสมอนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้ตอนบางทีเนี่ยเรา มือถือเนี่ยมันอยู่กับมือเราสไลด์ไปทางไหนครับไม่ว่าจะปัดไปทางไหนเนี่ยบางทีมันมีแต่ข่าวไม่ดีไงวันนี้อยากมีข่าวดีบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดนะว่าถ้าเราอยากมีความสุขเนี่ยนะเราต้องเป็นคนคิดบวกครับนะคะไม่รู้อาร์ตเคยได้ยินคนเขาพูดไหมว่าสมองเราเนี่ยนะคะเหมือนกับกล้องถ่ายรูปครับซึ่งจะโฟกัสไปที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างถ้าเราโฟกัสไปที่แจกันดอกไม้เราจะได้ภาพที่สวยงามแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่กองขยะเราก็จะได้ภาพที่ไม่สวยงามที่ไม่สวยงามภาพสกปรกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่คิดบวกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดบวกได้นะครับอายกตัวอย่างพี่ขอยกตัวอย่างครับนะครับตอนนี้เรามีเรื่องของ home isolation และ community isolation เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าเราจะมองลบก็ได้อ๋อเดี๋ยวนี้ทอดทิ้งประชาชนแล้วใช่ไหมไม่ให้ไปโรงพยาบาลกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือมองเชิงลบใช่แต่ถ้าเรามองเชิงบวกก็คือเราไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลเราอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอยู่บ้านดูแลตัวเองครับซึ่งการอยู่บ้านก็น่าจะทำให้เราสะดวกสบายมากกว่านะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราได้รับเลือกให้อยู่บ้านก็แสดงว่าเราต้องไม่หนักเราต้องเป็นคนไข้ประเภทสีเขียวครับเพราะว่าเขาจะเอาโรงพยาบาลสนามไว้สำหรับสีเหลืองเอาโรงพยาบาลจริงๆไว้สำหรับสีแดงส่วนการที่เขาให้เราอยู่ที่บ้านได้เราเป็นคนแข็งแรงเราไม่มีโรคประจำตัวเราอายุต่ำกว่า60เขาดูแล้วเรามีความสามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ทั้งหมดเหล่านี้มองบวกสิคะมองมาที่ตัวเราว่าเราถูกเลือกเป็นตัวสีเขียวในการที่อยู่ที่บ้านนะครับขณะเดียวกันเราจะไปมองแต่ว่าเออเขาทิ้งเราอยู่ที่บ้านเรามองดูมาตรการเขาสินะคะเขามีเครื่องตรวจอุณหภูมิให้เราเขามีเครื่องวัดออกซิเจนให้กับเราครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาพบปะเราคอยมาดูเขาจะมีหมอเนี่ยวิดีโอคอลกับเราครับเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่เราได้อยู่บ้านอ่ะเราไม่ต้องไปอยู่คือถ้าเราไปโรงพยาบาลไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนก็ตามต่อให้เราไปโรงพยาบาลเกรด A ที่เราอยู่ห้องพิเศษยังไงมันก็ไม่เหมือนบ้าน จริงๆครับอาร์ตอย่างพี่เนี่ยพี่ดูซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีก่อนนอนอ่ะแต่ถ้าพี่ไปอยู่โรงพยาบาลต่อให้พี่อยู่ห้องพิเศษแค่ไหนอย่างไรพี่ก็ไม่ได้พกไปตัวนี้ไปด้วยครับถูกไหมใช่ครับอาหารการกินก็เหมือนกันนะวิธีการนั่งกินของเรามันก็ไม่เหมือนกันที่เพราะฉะนั้นนี่คิดบวกครับนะครับว่าเขามีตรงนี้ให้เราแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลนี่คือวิธีการที่เราจะคิดเพราะฉะนั้นอย่าไปมองอะไรให้มันเป็นลบไปทั้งหมดนะคะอย่างกรณีที่เขาจะได้ไฟเซอร์มานะคะแล้วก็เขาก็จะมาทำเป็นบูสเตอร์โดสให้กับแพทย์พยาบาลครับนะคะถ้าคนคิดลบก็คือโอ้โหทำไมแสดงว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ดีพอใช่ไหมเนี่ยถึงต้องมีเข็มที่3เนี่ยใช่ไหมคะนี่มีข่าวที่คนที่คิดลบๆนะมีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเข้ามาเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่ใช่วัคซีนกลัวเป็นน้ำเกลือ เป็นน้ำเกลือเขาเคยบอกเนี่ยดูซิต้องมาฉีดบูสเตอร์โดสอันที่3เนี่ยแสดงว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆเลยแต่สำหรับที่คนคิดบวกก็คือว่าขณะนี้มันมีการกลายพันธุ์นะคะขณะนี้มีบางคนติด 2,000 นะคะก็คือมีพันกอพันขอเนี่ยอยู่ด้วยกันรวมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะพยายามเร่งภูมิคุ้มกันให้มันมากขึ้นมันก็จะดีการที่เราจะคิดบวกคืออย่าไปคิดว่า2โดสที่เราให้ไปนั้นมันใช้ไม่ได้ครับต้องคิดว่ามันใช้ได้แต่มันจะดีกว่าพี่ใช้วิธีเทียบอย่างนี้นะไม่ใช่ข้าวกระเพราไม่อิ่มนะแต่ถ้ามันมีไข่ดาวเพิ่มด้วยมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีไข่ดาวเราก็กินข้าวกระเพราได้นะอันนี้คือคิดแบบคนคือเราคิดบวกจริงๆนะพี่คิดจริงๆนะคือถ้าสมมติว่าวันนี้พี่ได้กินข้าวกระเพราแต่ไม่มีไข่ดาวพี่ก็บอกโอเคก็ใช้ได้ดีกว่าไม่มีกิน
นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าได้ไข่ดาวอีกสักฟองก็จะดีนะมันก็เหมือนฉีดซิโนแวคไป2เข็มแล้วก็มาบูสเตอร์มันใช้บูสเตอร์โดสเป็นไฟเซอร์ที่จะได้มาจากสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านเนี่ยพี่ว่าถ้าคิดอย่างนี้มันก็มีความสุขได้ครับคิดให้มีความสุขครับคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นฐานแห่งความคิดแบบนี้เนี่ยมันจริงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่เสียหายแต่มันอยู่ที่ว่าเราไปฟังใครล่ะครับนะเราไปฟังใครที่เขาจะให้เรามองยังไงล่ะนะคะอย่าคิดบวกมาฟังพี่นี่พี่คิดบวกทุกเรื่องนี่ครับผมนี่ไม่คิดเลยนะขอให้ทำอะไรทำหมดเลยคือพี่พยายามจะมองทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เราสบายใจนะคะอย่างเช่นสมมติตอนนี้ตัวเลขมันสูงเนี่ยพี่บอกว่าอ้าวก็ active case finding ขนาดนี้ดูสิอาร์ตเห็นข่าวไหมครับแค่กรุงเทพที่เดียวอ่ะสถานที่ตรวจ40กว่าแห่งเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับเอาคนไปตรวจเยอะขนาดนี้มันจะไม่เจอเยอะได้อย่างไรล่ะใช่ครับและการเจอเร็วคิดบวกคิดว่ายังไงเจอเร็วก็รักษาเร็วเจอเร็วก็แยกออกจากกันได้เร็วคิดอย่างนี้สิคิดบวกไว้ไม่ใช่พอเจอเยอะขึ้นมาตกอกตกใจคุมไม่อยู่เพราะว่าเราเนี่ยกำลังทำ active case finding แล้วเมื่อเราเจอเร็วคนที่หนักเราก็รักษาได้เร็วคนที่เบาเนี่ยเราก็สามารถแยกตัวออกได้เร็วพี่อ่านบทความไม่ใช่อ่านพี่ดูคลิปบทความไอ้ที่เขาเล่ามาจากเมืองนอกนะคะแล้วพี่เข้าใจดีมากเลยเขาบอกว่าไอ้การกลายพันธุ์รอบนี้นะคะมันกินเวลาการจะแสดงตนประมาณ5วันคือไม่ได้ปรับมีอาการใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คือจะจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวร้อนมันจะรู้เร็วแต่ตอนนี้เขาบอกว่ารู้ช้ามากแต่ในขณะที่เรารู้ช้านั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้แล้วเราเองก็ยังไม่ไปหาหมออย่างไรต่างๆเขาบอกบางทีไปถึงหมอเนี่ยนะคะมันกินปอดไป50แล้วอันนี้เราก็คือความเสี่ยงจริงนี่แหละที่ทำให้การตายสูงขึ้นเพราะเรานั้นดูแลตัวเองช้าไปกว่าจะไปถึงมือหมอเนี่ยมันกินปอดเราไปตั้ง 50% แล้วเพราะฉะนั้นการที่ตรวจแล้วเจอเร็วแยกเร็วรักษาเร็วมันน่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่าไม่ล่ะใช่ครับใช่ไหมคะคืออันนี้คือคิดแบบบวกๆแล้วก็บวกแบบปลอดภัยด้วยนะใช่คือรักษาเร็วมันก็ปลอดภัยนะแล้วก็แยกตัวออกจากกันเนี่ยเพราะเวลานี้เนี่ยนะคะอาจได้ยินไหมครับว่าการติดที่มันเยอะในรอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคลัสเตอร์มันไม่ใช่ติดกระจัดกระจายมันติดเป็นคลัสเตอร์และที่ที่ติดเยอะตอนนี้กลายเป็นครอบครัวและที่ทำงานอาร์ตนะครับก็คือคนหนึ่งเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วพอกลับมาก็เอาเชื้อไอ้คนไปข้างนอกมีเชื้อเข้ามาแต่บังเอิญเป็นหนุ่มสาวแข็งแรงครับแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านนั้นอายุมากแล้วไม่แข็งแรงพอนะแล้วพอติดก็ไม่รู้จนกระทั่งกินปอดไปแล้วถึงจะรู้อย่างกรณีพ่อแม่คุณเป็ดเห็นไหมฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแต่ว่าคนใช้ออกไปแล้วก็เอามาติดดังนั้นเนี่ยเขาจึงให้เราระมัดระวังในตอนนี้เช่นเดียวกับที่ทำงานนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งติดมาแต่อาการยังไม่เกิดเนี่ยเขาก็มาทำงานพอเขามาทำงานเนี่ยแล้วถ้าคนที่อยู่ในที่ออฟฟิศเดียวกันไม่ระมัดระวังมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการใส่หน้ากากอยู่ห่างกันไม่สัมผัสกันเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรคือความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องร้องเรียนหรือว่าร้องเรียกจากใครเลยนะครับจากรัฐบาลหรือจากใครก็ตามเนี่ยเราทำได้เนี่ยพี่เข้ามาใน MBT เนี่ยนะคะพี่ยังไม่เคยถอดหน้ากากเลยแม้แต่นาทีเดียวไม่ว่าพี่จะเจอใครก็ตามนะคะอันที่สองก่อนที่พี่จะนั่งพี่ก็ฉีดสเปรย์ลงไปเพราะนี่คือพื้นผิวสัมผัสนะคะแล้วก็พอฉีดสเปรย์เสร็จแค่นั้นยังไม่พอนะอาร์ตนะมีเจลอยู่ครับพี่ก็ในเมื่อมือเราเนี่ยนะ มาเจอกับผิวสัมผัสไอตัวผิวโต๊ะเนี่ยนะคะพี่ก็จะเอาเจลล้างมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในนาทีต่อมาเนี่ยเราจะเผลอขยี้ตาไหม
เราจะเผลอแคะจมูกไหมเพราะฉะนั้นล้างมือซะล้างมือบ่อยๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะว่าไวรัสตัวนี้ฆ่าง่ายมากจริงๆถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้นะครับฆ่าง่ายมากเอาความจริงเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนี่ยก็คือ3วิธีด้วยกันสวมแมสปิดแมสแบบนี้แหละครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างถ้าเกิดว่าไปในที่ที่ไม่สมควรอยากจะไปเนี่ยหรือว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยลดได้ลดก็ตอนนี้ก็กินข้าวในบ้านแทบทุกวันนะพี่ทำเองกินเองทำเองกินเองนะครับทีนี้มันพูดถึงข่าวดีที่เราควรจะพูดแบบนี้นะครับข่าวดีอันแรกขอพูดซ้ำก็คือสหรัฐอเมริกานั้นบริจาควัคซีนให้กับเราเนี่ยเป็นไฟเซอร์จำนวน 1,500,000 โดสนะคะซึ่งตรงนี้ข่าวก็ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นการดีลกันระหว่างรัฐกับรัฐนะคะก็คือกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขของเรานั้นเนี่ยก็ติดต่อไปทางสหรัฐซึ่งเขาเองนั้นเนี่ยมีวัคซีนเหลือเฟือคุณแง่เขาเหลือเฟือเพราะว่าเขามีอย่างน้อย3ยี่ห้อนะคะเขามีจอห์นสันจอห์นสันเขามีไฟเซอร์เขามีโมเดอร์นาที่เขาเนี่ยผลิตได้เองอาจารย์พูดว่าเหลือเฟือเนี่ยเดี๋ยวคนบางคนที่เขาอาจจะมองว่าทำไมเราไม่มีวัคซีนแบบนี้เนี่ยจะบอกว่ามีเหลือเฟือทำไมไม่เอาเข้ามาเยอะอยากให้อาจารย์ย้ำอีกนิดนึงว่าเขาเหลือเฟือแต่เขาเลือกว่าจะขายให้กับใครอันนี้แหละนะคะตลาดเป็นตลาดของผู้ผลิตนะคะในตอนแรกที่ประเทศเราไม่เอาเข้ามาขอให้ข้อมูลนะครับหนึ่งของเขาจะต้องเก็บเงินทุนที่ต่ำมากซึ่งเราเองไม่มีที่จะเก็บแบบนั้นสองการขนย้ายก็ยากเย็นเข็นใจมากเนื่องจากต้องอยู่ในพื้นที่ต่ำสามเข็มที่จะใช้ฉีดก็ต้องพิเศษแต่เขาก็ไม่ย่นย่อเขาก็มีการทำวิจัยเพิ่มเติมเพราะเขารู้ว่านั่นคือจุดอ่อนของสินค้าของเขาในที่สุดเขาก็สามารถที่จะเก็บในอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบเดิมได้เพราะฉะนั้นการเก็บก็ง่ายขึ้นแล้วก็การขนส่งก็ง่ายขึ้นเราก็เลยสั่งซื้อซึ่งในเดือนตุลาเราก็จะได้นะคะในขณะเดียวกันตอนนั้นพวกเขาเองเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ยังไม่ส่งไปให้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะใช่เขาต้องให้คนในประเทศเขาเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็แบ่งปันให้เราซึ่งเขาไม่ได้แบ่งปันเฉพาะเราเท่านั้นนะคะเขาแบ่งปันไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอีกหลายๆประเทศนะคะหลักการมีง่ายๆอาร์ตอยากจะค้าขายกับใครอาร์ตต้องให้ลูกค้าของอาร์ตสุขภาพดีถ้าเกิดลูกค้าป่วยเนี่ย มันก็ค้าขายกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นตลาดหนึ่งของสหรัฐเขาเหมือนกันดังนั้นเขาก็ดูแลเราข่าวดีอีกอันนึงก็คือญี่ปุ่นก็ให้เราค่ะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีปัญหาไม่ต่างจากเราเรื่องการรณรงค์ให้คนฉีดคนหลายคนไม่ยอมไปฉีดจนกระทั่งวัคซีนเขาเนี่ยมันที่จะจำเป็นต้องใช้เนี่ยมันยังใช้ไม่หมดเขาก็เลยบริจาคมาให้เรา 1,500,000 โดสนั่นก็เป็นข่าวดีที่ทำให้เรามีวัคซีนเพิ่มขึ้นนะครับครับเพราะว่าการจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของเราเนี่ยพี่ว่ามันขึ้นอยู่3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1เรามีวัคซีนมากเพียงพอ2เรากระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรม3เรามีการบริหารการจัดการการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาร์ต3อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดได้แน่นอนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับบริจาคมานะคะ1เราได้บริจาค2เรามีแอสตร้าเซเนกาผลิตภายในประเทศ3ชิโนแวคนั้นผลิตเยอะพร้อมที่จะขายเมื่อเราได้สิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาคำว่ามีมากพอเนี่ยเราได้ละครับข้อที่2เราแจกจ่ายเป็นธรรมมั้ยข้อนี้ฝากรัฐบาลไว้นิดนึงนะคะเวลานี้เนี่ยถ้าคนจะขัดข้องหมองใจก็ตรงที่ว่าพอเห็นตัวเลขของการกระจายวัคซีนว่าใครได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างสงสัยนะฮะเขามองว่าบางจังหวัดไม่เห็นจะต้องได้เยอะเลยทำไมเยอะไม่ได้มีความเสี่ยงมันก็เลยทำให้ระบาดอันนี้รัฐบาลถ้าเกิดจะเสียชื่อเสียงบ้างก็คงประมาณนี้นะคะแต่รัฐบาลก็น่าจะอธิบายได้เพราะอะไรข้อที่3คือการจัดการฉีดอย่างมีประสิทธิภาพเวลานี้เนี่ยเราต้องได้วันหนึ่งรับประมาณ 300,000 กว่าถึง 400,000 เราจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในเวลา120วันที่นายกประกาศเอาไว้ครับนะครับทีนี้คำว่าไม่มีประสิทธิภาพก็อย่างเช่นเลื่อน
นัดแล้วเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้อันนี้มันจะทำให้คนมองว่าไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราได้3เงื่อนไขเนี้ยมีเยอะพอกระจายอย่างเป็นธรรมและจัดการฉีดอย่างมีประสิทธิภาพรับรองเราแก้ปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ว120วันนั้นก็จะได้ซึ่งตรงเนี้ยเรามามองข่าวดีกันสักนิดนึงครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ so far so good นะครับออกมาดีมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งมาตรการในการที่จะวัดผลเอาไว้วันหนึ่งต้องไม่เกิน13คนตลอดสัปดาห์ต้องไม่เกิน90คนจะต้องไม่มีคลัสเตอร์เกินกว่า3คลัสเตอร์ครับนะครับที่เป็นเกินตั้งแต่5คนขึ้นไปปรากฏว่าที่ผ่านมาบางวันเป็น0บางวันคนหนึ่งบางวัน2คนเพราะฉะนั้น1สัปดาห์90คนที่เราวางไว้ว่ามันยังแฮนเดิลได้อะไรได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยอาจารย์ครับตรงนี้ผมขอย้ำเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังตัวนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับว่า1เนี่ยมาตรการที่เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ทุกคนนั้นให้ความร่วมมือร่วมมือโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประชาชนในจังหวัดภูเก็ตคือคนภูเก็ตเองเนี่ยเขารู้ว่าจังหวัดเขาเนี่ยรายได้หลักเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวครับดังนั้นเมื่อรัฐบาลใช้เขาเป็นต้นแบบในการทำแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเขาได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 70%เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความปลอดภัยของคนภูเก็ตและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับถ้าหากเราสามารถทำการอย่างนี้ได้แซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตประสบความสำเร็จมันก็จะมีอีกหลายๆแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นสมุยกระบี่พังงานเกาะเต่านะครับเกาะเสม็ดเกาะล้านเกาะช้างเดี๋ยวก็ตามมากันเป็นเถือกเป็นแถวซึ่งตรงนั้นก็แปลว่าเรานั้นฟื้นเศรษฐกิจได้ก่อนที่โควิดจะเป็นศูนย์เพราะการที่จะทำให้โควิดเป็นศูนย์มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากนะโควิดก็จะอยู่กับเราต่อไปคือยังอยู่ต่อไปแหละใช่ไหมครับเชื้อตัวนี้คือตอนนี้โควิดที่เรียกภาษาอังกฤษว่าแพนเดมิกแปลว่าโรคระบาด ที่กระจายทั่วโลกนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเอนเดมิกเอนเดมิกแปลว่ามันเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นเฉพาะที่ตามฤดูกาลนะจะประเทศนี้เกิดตอนนั้นประเทศนั้นเกิดตอนนี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะว่าเราก็ฤดูกาลไม่เหมือนกันถูกไหมคะครับอย่างของเราเนี่ยเรามีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแต่บางประเทศเขามี4ฤดูของเราฝนตกตอนไหนของเขาฝนตกตอนไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดฤดูกาลใครฤดูกาลมันตามพื้นที่ตรงนั้นแล้วเราเรียกว่าเอนเดมิกครับนะคะเรายังสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเราเองยังไม่พร้อมในการที่จะปล่อยตามยถากรรมแต่ตอนนี้มีหลายประเทศเขากำลังจะปล่อยตามยถากรรมแล้วนะก็คือว่าใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ไปทุกคนจะต้องมี new normal ของตัวเองตอนนี้สิงคโปร์ก็ประกาศแบบนั้นแล้วแบบนี้แล้วนะครับคือสิงคโปร์เนี่ยใช้มาตรการในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนอย่างอื่นนั้นประชาชนนั้นระวังเอาเองเขาจะไม่จำกัดการเดินทางละเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วธุรกิจจะเปิดได้แล้วนะคะแต่ทุกคนต้องปฏิบัติ new normal ของตัวเองนะไม่ใช่ว่าพอเปิดแล้วเนี่ยจะไม่ปฏิบัติตาม new normal เรื่องหน้ากากเรื่องอยู่ห่างเรื่องล้างมือเนี่ยทำต่อไปอาจารย์ครับแบบนี้เนี่ยผมสรุปได้ไหมครับว่ามันต้องขึ้นอยู่ที่ตัวประชาชนด้วยคือประชาชนคือทางด้านของสิงคโปร์เขาประกาศชัดเจนเลยนะหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยครับคือเรื่องเดียวหาวัคซีนมาฉีดให้ได้เยอะแต่เรื่องชีวิต new normal นะคะการระมัดระวังอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องของประชาชนเพราะว่าถ้าจะรอให้โควิดมันสงบนิ่งเลยแล้วค่อยทำอะไรเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาละเราก็จะเปิดละนะนักท่องเที่ยวเข้ามาได้การเดินทางที่เคยจำกัดไม่จำกัดแล้วนะแต่คุณต้องรู้จัก new normal ของตัวคุณเองไม่ต้องมีกฎหมายบังคับอะไรทั้งสิ้นสมัครใจส่วนหน้าที่ของรัฐบาลคือจะหาวัคซีนมาฉีดให้คุณเพราะเมื่อคุณได้ฉีดวัคซีนแล้วคุณก็จะปลอดภัยนี่คือวิธีการอังกฤษก็กำลังจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ประเทศไทยเรายังขอสู้อีกสักตั้งนึงเรายังไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะเรายังคงต้องการที่จะดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องของความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนครับดังนั้นเรายังไม่ถึงขนาดที่บอกเฮ้ยให้ปล่อยไปเลยไม่ใช่ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงเราขอปิด
นะครับกิจกรรมที่มีคนเยอะขอให้เลิกและขอให้เลื่อนตรงไหนที่มันเสี่ยงปิดไปก่อนนะครับแต่ก็เยียวยานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็ถามหาว่าเฮ้ยปิดแล้วเยียวยาหรือเปล่าครับปรากฏว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาประกาศเยียวยามาแล้วนะคะโอ้นี่นะได้เงินจากประกันสังคม 50% ของรายได้รัฐบวกให้อีก 2,500 ใช่ครับสูงสุดเนี่ย 10,000 บาทนะก็ได้ไม่น้อยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนายจ้างที่มีคนงานไม่เกิน200คนซึ่งแสดงว่าเป็น SME ได้หัวละ 3,000 สำหรับลูกจ้างซึ่งนายจ้างจะเอาไปเก็บไว้หรือจะให้ลูกจ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้อะถ้าเกิดมีคนงาน200นี่ได้ 600,000 เลยนะ1เดือนเนี่ยนะคะอันนี้มันคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าในระบบของมาตรา33นะครับก็คือนายจ้างเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ทางด้านของผู้ประกันตนเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายครึ่งๆกับนายจ้างซึ่งตัวนั้นเขาจะกลับตีกลับคืนมาให้นายจ้างก็คือในส่วนที่นายจ้างนั้นได้มีการทำประกันออกไปอย่างนี้ครับแล้วก็คนที่ไม่อยู่ในประกันเขาก็ให้ไปอยู่ซะแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินนะคะคนที่ไม่มีลูกจ้างก็ไปลงทะเบียนซะเดี๋ยวก็ได้เงินเพราะฉะนั้นนี่การเยียวยาก็มีการเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นข่าวอีกอันหนึ่งที่เราควรจะรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเมื่อปิดไปก็รู้ว่ามีผลกระทบกับการทำมาหากินก็ไม่ได้ปล่อยให้กระทบอย่างเดียวดายโดยที่ไม่ดูไม่แลมันก็มีมาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเรื่องนึงยาฟาริพิราเวียนะครับอันนี้เนี่ยโอ้ยตอนนั้นตอนที่ระบาดเยอะๆเราเริ่มนับจำนวนว่าเราเหลือกี่เม็ดเราต้องใช้คนละกี่เม็ดแล้วคนป่วยแค่นี้เราจะใช้ไม่ได้นานแค่ไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราผลิตเองได้แล้วและอย.ขึ้นทะเบียนให้แล้วนี่พาดหัวข่าวนะรัฐบาลเผยข่าวดียาฟาวิพิราเวียที่วิจัยและพัฒนาการผลิตภายในประเทศไทยได้ลุ้นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในเดือนกรกฎาคมนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเราก็จะมีของเรานโยบายนี้มีรัฐบาลมียุทธศาสตร์เรียกว่าอะไรรู้ไหมคะว่า bio circular green economy คือเน้นเรื่องของชีวภาพแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆนานาไอการพัฒนายานี้ก็อยู่ภายใต้เรื่องนี้แหละนะคะตอนนี้เรียกว่าคืบหน้าไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่ผมชอบตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่าสามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยและยังเป็นการสังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่มีราคาถูกโดยไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการนำเข้ามากถึงร้อยละ95เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการไปซื้อของจากต่างประเทศขึ้นมาครับและการทำได้เองเนี่ยมันคือความมั่นคงของประเทศเลยนะเพราะถ้าเราต้องไปสั่งซื้อเนี่ยถ้าเกิดคนขายเขาไม่ขายหรือเขาบอกว่าเขาผลิตไม่ทันดีมานด์สูงกว่าซัพพลายเราจะแย่แต่พอเราผลิตได้เองแบบนี้มันก็ทำให้เรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นข่าวดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าข่าวดีไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างครับกับรู้ไว้สุขใจจริงหนอรู้แล้วมีความสุขในวันนี้ครับผู้สูงอายุป้องกันโควิด-19 ได้ด้วยหลัก3หล่อ 1. หล่อลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าเมื่อกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า 2. หล่อเลี่ยงการกอดการคุ้มเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น 3. หล่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกินร้อนปรุงสุกใหม่แยกสำรับหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผู้สูงอายุหากมีโรคประจำตัวควรจัดเตรียมยาให้เพียงพอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพียงแค่3หล่อลดเลี่ยงดูแลก็จะช่วยป้องกันผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนหากสงสัยเรื่องโควิด-19 โทรสายด่วน1422วิ
ธีเสริมภูมิต้านทานช่วยต้านโควิด-19 ภูมิต้านทานของมนุษย์ทำหน้าที่คุ้มกันเราจากการติดเชื้อซึ่งภูมิต้านทานจะสมบูรณ์เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่แจ่มใสนอกจากนี้เรายังสามารถเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพื่อช่วยต้านโควิด-19 ได้ด้วย5วิธีง่ายๆดังนี้1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยลดความหวานความมันและความเค็มลง 2. เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้หลากสีและหลากหลายชนิดเพื่อเสริมวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ 3. รับวิตามินดีเพิ่มจากแสงแดดโดยให้มือแขนขาสัมผัสกับแดด15นาทีในช่วงที่แดดไม่จัดซึ่งวิตามินดีมีความสำคัญในการสร้างสมดุลของระบบภูมิต้านทาน4. รับประทานธาตุซิงค์หรือธาตุสังกะสีให้เพียงพอจากอาหารต่างๆเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์เต้าหู้เห็ดผักโขมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสง 5. รับประทานอาหารกลุ่มที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างสม่ำเสมอเช่นโยเกิร์ตเนยแข็งแตงกวาดองหรือผลไม้ดองต่างๆครับบางทีความสุขนั้นอยู่รอบตัวเราเองครับเพียงแต่ว่าเรานั้นจะเปิดใจนะครับในการจะรับเรื่องราวข่าวสารเนี่ยที่มีความสุขกับตัวเราเองหรือไม่นะครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยอาจารย์เสรีก็ได้บอกไปแล้วครับว่าบางทีต้องมองบวกนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องบวกๆเนี่ยมันมีอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆอยู่ในนั้นด้วยอันนี้เป็นของจริงคือปัญหามันมีอยู่2อย่าง2ด้านด้านหนึ่งก็คือว่าคนบางประเภทไม่เคยติดตามข้อมูลข่าวสารจึงไม่รู้ว่ามีอะไรดีเกิดขึ้นที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขประเทศไทยเรามีดีเนาะมีความเจริญก้าวหน้ามากมายก่ายกองที่เราควรจะภาคภูมิใจที่ข้าไม่ตามก็จะไม่รู้แต่อีกเรื่องนึงเนี้ยก็ต้องขอตำหนิไปในบางส่วนของทางด้านภาครัฐก็คือว่าบางคนทำงานแล้วไม่พูดนะครับอาจจะไปยึดหลักว่าเอ้ยทำดีเพราะความดีพระรู้ผีรู้คนไม่รู้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ในปัจจุบันต้องพูดนะครับต้องบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พี่ไปดูงานที่อังกฤษนะครับตอนนั้นก็ไปเรียนเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเนี่ยอาจารย์ที่เขาบรรยายเนี่ยเขาบอกเลยว่าการทำงานประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องไม่เหนียมเขาใช้คำนี้เลยนะว่าอย่าเหนียมนะครับก็คือหมายความว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถ่อมตนในเรื่องที่เรามีดีนะเขาพูดเลยว่าต้องบอกต้องพูดถ้าคุณเป็นครั้งแรกของประเทศพูดเลยถ้าคุณใหญ่ที่สุดถ้าคุณสูงสุดถ้าคุณได้รางวัลพูดเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักการของการประชาสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามีดีต้องบอกทีนี้การที่หลายคนไม่มีโอกาสได้รับรู้แล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้มีความสุขนั้นเนี่ยพี่บอกไปแล้วส่วนแรกนั้นอยู่ที่ตัวเราเองที่เราไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เลยไม่รู้อะไรมีหลายครั้งนะอาร์ตที่เวลาพี่ไปพูดให้ใครฟังเรื่องที่พี่รู้มาบอกเหรอไม่เห็นรู้เลยเหรอไม่เห็นรู้เลยก็คุณไม่ตามแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะนะคุณก็พูดว่าไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยแต่บางครั้งเนี่ยตัวพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องยังไงเพราะว่าคนที่มีหน้าที่เผยแพร่เขาไม่ได้เผยแพร่เขาไม่ได้เผยแพร่นะเขามองเรื่องของความสำเร็จหรือความดีความงามที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องธรรมดาจนเกินไปเขาก็เลยไม่บอกนะครับพี่เคยคุยกับคนที่เขาทำหน้าที่ทางด้านนี้เวลาที่พี่ไปบรรยายให้กับพวกเขาพี่บอกว่าเรื่องดีๆงามๆของประเทศไทยหลายเรื่องที่พี่รู้เนี่ยพี่รู้จากข่าวของสื่อมวลชนพี่ไม่ได้รู้จากยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานคนๆก็ถามว่าหมายความว่าไงอาจารย์พี่ก็บอกว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นสื่อมวลชนเขาก็จะทำข่าวนะพี่ก็ยกตัวอย่างให้เขาบอกว่าอย่างเช่นท่านพลเอกประวิตรท่านเดินทางไปแจกโฉนดให้กับคนที่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จครับพี่รู้ว่ามีการไปแจกโฉนดพี่รู้เพราะว่าสื่อมวลชนไปทำข่าวแต่พี่ไม่ได้รู้เพราะว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นคนทำคือรู้จากบุคคลที่3เอาว่าตรงๆอ่ะพี่บอกว่าถ้าเป็นการรู้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงครับ
มันจะต้องมีการให้สัมภาษณ์มันจะต้องมีการเขียนบทความมันจะต้องมีการทำสารคดีมันจะต้องมีการทำวิดีโอคลิปใส่ไปใน YouTube มันจะต้องมีการแสดงมันจะมีการทำ Facebook Live ตอนแจกมันต้องมีหลายวิธีการจึงจะเรียกว่ายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเราดูข่าวแล้วเราเห็นเนี่ยมันก็เป็นการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนซึ่งตรงนั้นไม่นับว่าเป็นผลงานการประชาสัมพันธ์ดังนั้นการที่มันมีสิ่งดีเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราแต่เราไม่รู้นั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะทำการประชาสัมพันธ์กันได้ไม่ถึงที่ไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็นเรื่องดีๆที่ควรจะบอกจะเล่าเรากลับไม่เล่าเรากลับไม่บอกนี่ครับอาจารย์เขาพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ทางด้านของสื่อสารมวลชนเลยบางทีเนี่ยอยากให้แยกให้ออกครับอยากให้คนเข้าใจอยากให้คนที่มีหน้าที่อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยว่าการ PR ประชาสัมพันธ์เนี่ยกับสื่อมวลชนเนี่ยบางทีต้องแยกให้เห็นนะคือสื่อมวลชนเนี่ยเขาทำข่าวเนี่ยเขาจะทำครั้งเดียวเพราะว่าตามหลักของการทำข่าวก็คือว่าข่าวที่ทำซ้ำๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าข่าวเน่าครับข่าวเน่าก็รู้แล้วมาพูดทำไมอีกครับนะคะนั่นคือข่าวเน่าเพราะสื่อมวลชนเนี่ยเวลาที่เขาทำข่าวเขาจะไม่ทำข่าวเก่าซ้ำหลายๆครั้งยกเว้นถ้าเกิดในวันเดียวกันเขามีข่าวอยู่หลายช่วงหลายตอนมันก็อาจจะมีซ้ำกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยความถี่เป็นสิ่งสำคัญอาร์ตก็คือหมายความว่าเราจะไปแน่ใจได้ยังไงว่าการที่เราพูดครั้งนี้แล้วมีคนได้เห็นทั้งหมดใช่ครับมันก็มีบางคนเห็นครับเราก็เลยต้องไปทำอีกอันนึงเพื่อให้คนนั้นได้เห็นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีคนเห็น 1,000 ตรงนี้อาจจะมีคนเห็น 2,000 แต่ใน 2,000 นั้นซ้ำกัน800นะซ้ำกัน800นะใช่ครับพอไปอีกรายการนึงเราได้อีก700 700อาจจะซ้ำ200นะมันก็ต้องทำในหลายๆสื่อในหลายๆช่องทางทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องใช้วิธีการต่างๆนานาไม่ใช่เป็นวิธีการรายงานข่าวเท่านั้นบางอย่างอาจจะเป็นบทความบางอย่างอาจจะเป็นสารคดีบางอย่างอาจจะเป็นวิดีโอคลิปบางอย่างอาจจะเป็นการให้สัมภาษณ์บางอย่างอาจจะเป็นการปาฐกถาบางอย่างอาจจะเป็นการอภิปรายเห็นไหมคะครับบางอย่างอาจจะเป็นการออกรายการโทรทัศน์บางอย่างอาจจะเข้าสายรายการวิทยุบางอย่างอาจจะเป็นงานนิทรรศการบางอย่างอาจจะเป็นการสัมมนาเยอะมากเยอะมากที่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำประชาสัมพันธ์มันไม่เหมือนกับการรายงานข่าวมันยังไงมันก็ไม่เหมือนครับมันต้องมีหลายยุทธศาสตร์แล้วก็หลายช่องทางแล้วมันต้องมีความถี่ครับเพราะอย่างทุกวันนี้เนี่ยเวลาประชาชนเนี่ยเขาจะบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางทีไปบริโภคตามสื่อโซเชียลซึ่งเป็นผมเรียกว่าเป็นบุคคลที่2บุคคลที่3แล้วกันคือไม่ใช่ต้นตอของข่าวหรือว่าแหล่งข่าวจริงรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทัศนะทางการเมืองจุดยืนทางการเมืองก็มีผลต่อข้อความที่จะโพสต์ถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นซิโนแวคตัวเดียวกันเนี่ยจะพูดให้เป็นบวกก็ได้พูดให้เป็นลบก็ได้ครับถูกไหมคะแล้วแต่สมมตินะถ้าเกิดพี่ชังซิโนแวคพี่ก็จะพูดบอกโอ้ยเป็นของจีนใช้ไม่ได้หรอกในใจเรานะถ้าเรามีอคตินะแต่ถ้าเกิดพี่จะให้เป็นบวกนะก็จีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ของฝรั่งมังค่าเลยเขาใช้ของจีนล้วนๆตอนนี้ก็เปิดประเทศได้แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าซิโนแวคมันไม่ดีจริงเนี่ยเขาจะเปิดประเทศได้เหรออ่านี่เห็นไหมนี่คือสองทางสองทิศทางทางแล้วนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นไฟเซอร์ถ้าพี่จะคิดพูดบวกนี่เทคโนโลยีใหม่เลยนะมันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้มาก่อนถือเป็นความทันสมัยมากที่สุดนะซึ่งมันทันสมัยกว่าเชื้อตายอย่างซิโนแวคนี่พี่บวกให้กับทางด้านไฟเซอร์และมาดอนน่าถ้าพี่จะพูดลบล่ะการที่เราใช้เชื้อตายเนี่ยใช้มานานแล้ววัคซีนหลายอย่างที่เราใช้เนี่ยเป็นเชื้อตายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมั่นใจในเชื้อตายอย่างสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้ยอมเสียเงินกันเพื่ออยากจะฉีดซิโนแวคเพราะเชื่อในเชื้อตายสำหรับโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์นั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เชื้อตายมันเป็นของใหม่คนยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นบางประเทศเขาไม่ยอมฉีดนะตกลงจะเชื่ออะไรอ่ะแต่อันนี้คือคนที่หาข้อมูลนะครับแต่บางทีอยู่นี้เนี่ยการเชื่อไม่ได้หาข้อมูลกันนะครับก็เนี่ยพี่มองแค่ว่ามาจากไหนพี่มีทั้งสองด้านนะซึ่งตรงนี้พี่ก็จะดูจุดยืนพี่จะดูจุดยืนของคนพูดครับว่าคนพูดเนี่ยเขายืนอยู่ข้างไหนแล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะมันต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ชัดเจนจ
จากยาตอนนี้มีอะไรครับข่าวดีเดี๋ยวนะเรามียามียาแล้วครับเรามีเรื่องเยียวยาเรามีเรามีการเยียวยาครับเรามีการได้รับบริจาควัคซีนนะคะแล้วก็เรามี home isolation community isolation เรามีการตรวจเชิงรุกที่จะทำให้แยกเร็วรักษาเร็วก็น่าจะดีเยอะแล้วนั้นสำหรับเรื่องปัจจุบันนะจริงมีความสุขมากนะเนี่ยพอได้ยินแล้วจริงๆถ้ามองบวกอย่างนี้ยังไงมันก็มีความสุขอาร์ตแต่ที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยก็คือผลงานรัฐบาลครับนะคะที่มีมาโดยตลอดใช่ไหมคะเราไล่มาถึงตัวอะไรละรอเรือผ่านไปละโอเคมาดูต่อไปสิใช่ครับก็เป็นมาถึงตัวของผอพึ่งป่ะครับทวงคืนผืนป่าเพื่อผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินอันนี้คือเรื่องที่เราพูดไปใช่ครับคือมันไปโยงกับตัวดอเด็กดำรงธรรมครับนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้พูดแล้วโอเคขอพูดซ้ำนะคะคนที่ยากจนของเราเนี่ยของบ้านเราเนี่ยนะคะหลายคนพอถึงฤดูเกษตรต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะสำหรับจะมาซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าแมลงซื้ออะไรต่างๆที่จะมาทำการเกษตรครับนะคะทีนี้สำหรับบางคนที่มีปัญญาในการจะไปกู้ธนาคารซึ่งเป็นการกู้ในระบบก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะแต่สำหรับการไปกู้นอกระบบเนี่ยอันนี้มันอันตรายเพราะว่านายทุนที่ให้กู้นอกระบบนั้นมีจิตใจนิสัยความตั้งใจที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนนั้นเนี่ยไปเน้นเรื่องการขายฝากมากกว่าการจำนองครับขายฝากนั้นเนี่ยมีการกำหนดเวลาที่ต้องไปถ่ายคืนถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยเขาสามารถยึดที่ดินได้เลยทำให้ประชาชนจำนวนมากเสียอกเสียใจที่ดินผืนเดียวที่บรรพบุรุษมีไว้ให้จะกี่ไร่ก็แล้วแต่เอาไว้ทำมาหากินครับจะหลุดมือไปเป็นของนายทุนที่ขี้ช่อขี้โกงรัฐบาลมองเห็นความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้จึงได้มีนโยบายในการที่จะหาทางให้ประชาชนได้ผืนดินเหล่านี้คืนมาครับก็มีบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมด้วยก็มีการไกลเกลี่ยนู่นนี่กันเจรจากันจนสุดท้ายประสบความสำเร็จสามารถที่จะทำให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินได้ที่ดินคืนมาแล้วก็ใช้หนี้ใช้สินเขาในอัตราที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ควรจะเป็นเนี่ยบางทีกู้มาไม่เท่าไหร่ปรากฏว่ายอดหนี้มันสูงกว่าเงินที่กู้มามากมายก่ายกองนะครับด้วยการที่คิดดอกเบี้ยแพงและคิดเป็นดอกเบี้ยทบต้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสามารถคืนผืนดินให้กับประชาชนแต่แค่นั้นยังไม่พออาร์ตก็คงรู้บ้านเมืองเราเนี่ยเราจะมีผู้ทรงอิทธิพลครับบางคนก็เป็นพ่อค้าวานิชเศรษฐีมีสตังค์บางคนก็เป็นนักการเมืองระดับชาติบางคนก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนเหล่านี้ก็จะมีการบุกรุกนะครับผืนป่าบางคนก็เรียกว่าเข้าไปบุกรุกเลยแต่บางคนนั้นก็ไปซื้อจากชาวบ้านครับที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เขาซื้อจากชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะขายได้ครับเป็นที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรไว้ให้ทำกินอันนี้บางกลุ่มนะบางคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับใช่เขาไม่รู้จริงๆแต่บางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้เจ้าหน้าที่เขาบอกเลยนะที่ดินนี้อาจจะผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้โอนเนี่ยเซ็นรับทราบไว้ก่อนเลยนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าผิดกฎหมายเนี่ยต้องรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นคสช.นั้นเนี่ยก็จัดการดูแลเรื่องนี้โอ้โหอาร์ตเอ้ยได้ที่ดินกลับคืนมาเยอะมากนะคะบางคนก็ได้รับโทษไปด้วยบางคนก็รีบบริจาคคืนก่อนที่จะมีเรื่องเออก็รู้มารวยกันแหละนะครับคือเอาเป็นว่าฉันผิดใช่ไหมขึ้นไปเลยขึ้นไปยกให้หลวงไปเลยครับก็ได้ผืนป่ากลับคืนมาอีกจำนวนไม่น้อยคือผืนป่าตัวนี้เนี่ยขยายความสักนิดนึงเป็นผืนป่าที่เขาใช้จัดสรรในการทำพื้นที่ทางการเกษตรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นป่าที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไงไม่ใช่ครับคือมันมีสองแบบไงครับ
แบบที่หนึ่งคือที่ดินที่จัดสรรให้กับประชาชนไปทำกินครับแต่ว่าประชาชนบางคนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะจะถูกโกงส่วนประชาชนบางคนก็เอาไปขายทั้งที่ไม่ควรจะขายครับส่วนที่ดินผืนป่าที่เอาไปกันนั้นบางคนก็คือไปซื้อจากชาวบ้านนี่แหละแต่บางคนนั้นไม่ได้ซื้อนะเข้าไปยึดเลยเข้าไปยึดนะคะเป็นที่ซึ่งไม่สามารถยึดครองได้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ตรงนี้รัฐบาลก็จัดการและในที่สุดได้คืนมาเยอะมากเลยนี่แหละคือพอพึ่งแหละทั้งผืนดินเพื่อประชาชนผู้ยากไร้และผืนดินที่ควรจะเป็นสมบัติของชาติแต่ตกไปอยู่ในมือของเอกชนก็สามารถเอากลับคืนมาได้ครับนี่คือพอพึ่งของเรานะคะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจะบอกว่าไงครับว่ามันเป็นต้นทุนของชีวิตเลยแหละบางคนเนี่ยบอกว่าเกิดมามีครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณอาจจะมีธุรกิจคุณมีเงินทองคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะมาต่อทุนของชีวิตตัวเองนะครับให้เงินนั้นมันงอกเงยกลับคืนมาแต่คนยากคนจนเนี่ยคนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีตัวเนี้ยคือที่ดินเนี่ยคือเขามีที่ดินตรงนี้แหละที่บรรพชนได้มีเอาไว้ครับแล้วก็เวลาที่บรรพชนเสียชีวิตไปก็ได้แค่ที่ดินอันนี้เอาไว้ใช่ครับแต่ทีนี้พอจะเอามาทำกินมันก็ต้องมีต้นทุนนะอาร์ตนะมันก็ต้องซื้อกล้ามันก็ต้องซื้อปุ๋ยมันก็ต้องซื้อยาฆ่าแมลงครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยบางทีรายได้เขาปีต่อปีเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่มีเงินสะสมนะคะเมื่อไม่มีเงินสะสมแต่จะต้องทำมาหากินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ถ้าเกิดกู้หนี้ยืมสินกับคนที่ใจบุญสุนทานมีใจบริสุทธิ์มันก็ไม่อันตรายครับแต่ถ้าคนตั้งใจจะยึดจะครองอ่ะอันนั้นเนี่ยมันก็อันตรายมากอันนั้นก็คือเรื่องของทวงคืนผืนป่าทวงคืนที่ดินให้กับคนยากคนจนนะครับกลับได้มีพื้นที่ทำพูดต่อไปนะครับเมื่อทวงคืนผืนป่ามาได้เนี่ยประชาชนกลุ่มหนึ่งเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะคะเขาเรียนรู้เรื่องปัญหาของพืชเชิงเดี่ยวครับก็คือถ้าปลูกอย่างเดียวโอ้โหเวลาแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องราคาตกหรือเรื่องของดินน้ำลมเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะเจ๊งปีนั้นอาจจะไม่มีรายได้อะไรเลยแต่ในที่สุดเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ครับทำให้หลายๆคนนั้นเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชผสมมาเป็นการพืชเป็นการเกษตรผสมผสานครับใช้หลัก3-3-3-1นะครับที่เราเคยพูดไปแล้ว 30% ก็เอามาทำนา 30% ขุดบ่อเลี้ยงปลามีน้ำไว้ใช้ครับ 30% ปลูกพืชยืนต้นและพืชล้มลุกที่สามารถจะขายได้ตลอดเวลา 10% เป็นที่อยู่อาศัยและคอกหมูและเล้าไก่นะคะตรงนี้ก็จะทำให้ชีวิตนั้นพอเพียงทำแล้วเอาไว้กินถ้าหากว่าเหลือก็เอาไปขายปรากฏว่าหลังจากการนำน้อมนำเอาเรื่องของเกษตรผสมผสานไปใช้ในผืนดินที่ได้กลับคืนมานั้นหลายคนฟื้นลืมตาอ้าปากมีรายได้ดีตลอดทั้งปีมีผลผลิตทางการเกษตรที่ขายได้ตลอดทั้งปีไม่ต้องรอตามฤดูกาลแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็กระจายความเสี่ยงเพราะว่าพืชบางอย่างอาจจะเสียแต่บางอย่างไม่เสียอะไรทำนองเหล่านี้อันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีที่ตอนนี้เกษตรกรจำนวนมากที่นำเอาเรื่องของเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะประคับประคองตนแล้วบางคนมีรายได้สูงถึงขนาดเป็นคนมีอันจะกินเลยนะจริงๆเนี่ยหลักการของพระองค์เนี่ยนะครับพอนำมาปฏิบัติใช้เลยเนี่ยสิ่งที่ได้คือ1ลดรายจ่ายอย่างแน่นอนเพราะปลูกได้นี่มีของกินไม่ต้องไปซื้อก็คือของที่ปลูกนั่นแหละของที่เลี้ยงนั่นแหละกินได้แล้วครับ2เพิ่มรายได้เหลือขายเมื่อเขาผลิตได้เยอะแล้วเหลือเข้าไปขายก็เพิ่มรายได้ครับพอมีอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงแล้วเนี่ยมันมีเงินออมที่สำคัญคืออย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องพึ่งพาพืชเชิงเดี่ยวเป็นการกระจายความเสี่ยงครับเพราะถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยถ้าปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพืชชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาก็จะมีปัญหาค่ะครับอันนี้เรื่องของที่ดินนะครับคนนี้เนี่ยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเลยแหละบอกว่าที่ดินเนี่ยบางทีติดตัวเรามาหาซื้อกันได้แต่ว่าเรื่องของปัจจัยทางธรรมชาติเนี่ยอย่างน้ำอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับขออีกสักหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับก็คือ
ฝายพับได้กวานพะเยาแก้ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรโอ้เรื่องนี้นะต้องบอกได้เลยว่าเมื่อรัฐบาลไหนมาเนี่ยนะครับแล้วศึกษาโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เนี่ยเป็นพระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านน้ำเนี่ยอย่างเป็นเลิศทีเดียวนะอย่างเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนเรื่องฝายเรื่องอ่างเก็บน้ำเรื่องแก้มลิงหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครน้อมนำเอามาใช้เนี่ยก็จะสามารถจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีครับทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมการจัดการน้ำก็แปลว่าต้องป้องกันไม่ให้มีภัยแล้งและป้องกันไม่ให้มีน้ำท่วมนะครับเหมือนอย่างแก้มลิงอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องทำให้น้ำไม่ท่วมแล้วล่ะนะคะเนื่องจากไปเก็บเอาไว้เหมือนกับลิงที่มันกินแล้วมันเก็บไปที่แก้มเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในว่าน้ำมันหลังได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงแต่ขอให้รัฐบาลใส่ใจในการจะศึกษาว่าเรื่องของน้ำเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชดำริและทรงมีพระราชดำรัสในการที่จะทรงแนะนำอย่างไรแล้วน้อมนำออกมาประเทศไทยเราจะจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีมากเลยเพราะจริงๆน้ำต้นทุนเนี่ยเรามีกันอยู่แล้วฝนตกทุกปีนะครับน้ำบาดาลก็มีนะครับหรือให้ฝนตกทุกปีเนี่ยนะที่เคยศึกษาเรื่องนี้เขาบอกว่าปริมาณที่เราเก็บเอาไว้ได้เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกครับมันไหลลงทะเลไปหมดอ่ะนะคะเรามีคลองมีแม่น้ำมีอ่างเก็บน้ำมีเขื่อนมีฝายมีลำธารครับน้อยเกินไปที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้นะคะถ้าเราจะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์รู้สึกประมาณ 25% เนี่ยนะคะเหมือนกับที่เป็นอัตราเฉลี่ยของโลกเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยมันไหลลงทะเลไปครับมันก็ไหลทิ้งไปมีฝนไปก็เท่านั้นแหละเพราะเราไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิธีการในการจะหาที่เก็บน้ำเอาไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำพอใช้ไม่ต้องเจอกับภัยแล้งครับและที่เก็บน้ำเหล่านี้ก็จะเป็นที่ที่เราเอาน้ำที่มาแล้วเนี่ยไม่มาท่วมเพราะมันจะลงไปที่อ่างมันจะลงไปที่ฝายมันจะลงไปที่เขื่อนมันจะลงไปที่คลองที่ไม่ตื้นเขินมันคือหลักโดยทางธรรมชาติเลยล่ะหลักภูมิศาสตร์เลยล่ะว่าพื้นที่ที่ไหนที่มันเตี้ยลงไปต่ำลงไปเนี่ยน้ำก็ต้องไหลลงไปท่วมกันอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เรื่องปกติด้วยคราวนี้เนี่ยผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะไปดูแลในเรื่องของสถานที่กักเก็บน้ำต่างๆไปขุดลอกไว้นะครับก็คืออย่างคลองเนี่ยก็มีการดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วตรงไหนที่ต้องสร้างเพิ่มสร้างเติมทั้งเสริมขึ้นมาเพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้เนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือปัญหาเรื่องจะมีน้ำท่วมน้ำแล้งก็หายไปครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของความสุขทุกคนต้องการครับแล้วก็บางครั้งนั้นเราอาจจะหลงลืมไปสิ่งหนึ่งครับว่าความสุขนั้นเป็นการความสุขที่คนอื่นทำให้เราแล้วเราก็รอคอยจากสิ่งที่หลายๆที่หลายๆทางหลายๆคนนั้นจะส่งมอบให้กับเราครับโดยเฉพาะตอนนี้เองนะครับหลายคนก็มองว่ารัฐเองนั้นมีหน้าที่ในการจะต้องส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนทำนู่นทำนี่โครงการต่างๆให้กับทุกคนครับแต่อีกอย่างนึงครับที่จะทำให้ความสุขนั้นเติมเต็มขึ้นมาได้แล้วก็ความเป็นความสุขที่ยั่งยืนก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยแหละครับก็ต้องมีการเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเราเองด้วยเปิดหูเปิดตานะครับมองบวกไว้เยอะๆครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลครับความสุขอยู่ใกล้ตัวเราครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและอาจารย์เสรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ